สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพาท่านผู้ชมมาทำฮอร์โมนนมสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนมสดนะครับนมสดรสจืด1กล่องนะครับนมสดก็จะมีคุณค่าเสริมแคลเซียมสูงนะครับทำให้พืชผักเจริญเติบโตนะครับผมเราใช้นมจืดนะครับ1กล่องนะครับขวดครับเทลงในขวดพลาสติกเลยครับเทให้หมดเลยนะครับนมจืดนี่เราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมตอนที่สองก็จะใช้เป็นนมเปรี้ยวนะครับผมนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ1ขวดนมเปรี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยแลคโทบาซิลัสนะครับพาราคาเซอีนะครับที่มีชีวิตอย่างน้อย9,000ล้านตัวนะครับผมไปใช้หนึ่งขเทวดลลงงใหค้รัหบมดเลยนะครับส่วนที่สามนะครับผมเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำตาลทรายแดงก็จะทำให้พืชผักผลไม้ต่างๆที่สุกงอมนะครับมีรสชาติหวานจัดเราใช้1ช้อนโต๊ะนะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปในขวดที่มีนมเปรี้ยวกับนมจืดนะครับเมื่อเราได้ส่วนผสม3อย่างแล้วเข้ากันแล้วนะครับผมเราปิดฝานะครับเราปิดฝาขวดพลาสติกให้แน่นเลยนะครับพอปิดฝาแล้วเขย่าครับเขย่าให้3อย่างเข้ากันพอเข้ากันแล้วคลายฝาออกนะครับค่อยๆคลายฝาออกเพราะว่ามันจะมีแรงดันทำให้ระเบิดได้นะครับพอคลายฝาออกแล้วปิดไว้เหมือนเดิมควรทำทุกๆ7วันหรือว่า1อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อพลชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ